บายดีพี่น้องหมดสุขสุขเนาะตอนนี้บ่าวซอนอยู่ที่เทศบาลเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนคลิปนี้จะพาพี่น้องเฮามาเลาะมาเที่ยวบรรยากาศยามแรงอยู่ที่เทศบาลเมืองท่าแขกตอนนี้บ่าวซอนอยู่บริเวณโรงเรียนมัธยมตอนปลายท่าแขกเนาะอันนี้แม่นทางย่างหรือว่าฟุตบาทที่เพิ่นปูเอิ้นว่าปูกะโลว่าปูตัวนอนเนาะตัวนอนใหม่พี่น้องงามขนาดเป็นสีแดงเพิ่นปูพอแหละแต่สีแยกไฟแดงจนฮอดบริเวณมอต้นจอมแจ้งพี่น้องเลยคลิปนี้กับบุ้มยังไลพี่น้องเลยพาพี่น้องเข้าเบิ้งบรรยากาศยามแรงอยู่ที่เมืองท่าแขกเนาะมื้อนี้อากาศร้อนอบอ้าวพี่น้องถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เก่าแก่เนาะมีต้นบ่ฮู้ว่าเพิ่นเอิ้นต้นหยังนี่ต้นหำงัวบ่พี่น้องเป็นต้นไม้น่าจะมีอายุได้60 70ปีแล้วแต่ว่าเพิ่นตัดกิ่งตัดง่าขี่รถล้อเบิ่งบรรยากาศยามแรงเนาะพี่น้องเอ้ยขอถามได้ไหมเขาเอิ้นอย่างก็ทำงัวบ่โอ้ดอยคกหำงัวพี่น้องเป็นต้นไม้เก่าแก่เนาะแต่บ่าวซอนบ่ชื่อว่าถนนเส้นนี้ชื่อว่าจังไรเนาะเป็นถนนจากเทศบาลเมืองท่าแขกบ่ได้ไปฮอดเมืองหนองบกแล้วก็ไปสู่แขวงสวรรณเขตต้นปูโตนอนไม้อยู่บริเวณฟุตบาทแล้วก็ใส่ดอกไฟเยื้องทางไม้สวยสดงดงามพี่น้องดอกไฟลักสีมันเป็นลักสีคำเนาะบรรยากาศยามแรงอยู่ที่เมืองท่าแขกครับผู้คนกำลังสวนชนกันไปมากพี่น้องเลยบรรยากาศคึกคืนรถก็หลายคนก็หลายบริเวณนี้เป็นบริเวณเขตห้องหมอแขวงคำม่วนทางหน้าแม่นบริเวณโรงเรียนมัธยมต้นจอมแจ้งบรรยากาศแถวนี้ดีพี่น้องเลยมีต้นไม้ใหญ่มีกกโพอยู่ในโรงเรียนมอต้นจอมแจ้งอันนี้เป็นถนนไปแคมป์ของบริเวณเดินกีฬาแขวงคำม่วนสิมีต้นหำงัวอยู่ทางเบื้องซ้ายมือองัวใหญ่พี่น้องน่าจะเป็นงัวพันทางเบื้องซ้ายมือแมนสนามกีฬาแขวงคำม่วนพอนี้จะมีทางสี่แยกแยกทางหน้าไปแคมป์ของแยกเมืองขวาไปทางวัดกลางแยกทางซ้ายไปบ้านเราโพไซพอแคมป์ของท่าแขกแล้วพี่น้องตาเว้นกำลังจะตกดินถนนเส้นแคมป์ของเมืองท่าแขกทางหน้าแม่นบริเวณคุกเก่าน่าจะเป็นคุกแต่สมัยฝรั่งเศสพี่น้องเอ้ย
คมป์ของพี่น้องบริเวณผามไส้ผามไส้บุญช่วงเฮือยามแรงกับสิมีผู้คนมาเลาะมาออกกำลังกายมีผู้บ่าวผู้สาวเนาะพากันมานั่งริดอันนี้แม่น้ำคลองพี่น้องสองฝั่งของลาวไทยท่าแขกนครพนมตะเวนใกล้จะตกดินละอยู่กลางน้ำคลองก็สิมีเหือหาปลาเขาเจ้ากำลังไหลมองอยู่อีกประมาณเช้ากว่ามือก็สิมีงานงานใหญ่อยู่ท่าแขกละกาทางนครพนมงานบุญออกพรรษางานลอยกระทงทางฝั่งนครพนมก็สิมีงานไหลเรือไฟท่าแขกเขาก็มีงานไหลเรือไฟคือกันแต่ว่าเรือไฟหันโบราณซ้ำทางนครพนมมาเที่ยวได้เนาะพี่น้องเลยไปต่อพี่น้องไปเลาะโซนด้านเทิงแถวบริเวณวัดนาโบนะมีต้นตาล3ต้นพี่น้องน่าจะมีอายุเก่าแก่หลายเติบทางหน้าแม่นวัดนันทคามกลางหรือว่าวัดกลางพี่น้องเป็นเฮ็ดกำแพงไม้ทางหน้าแม่นขัวห้วยสะข้ามพี่น้องเป็นทรายน้ำห้วยที่ไหลผ่านตัวเมืองท่าแขกห้วยสะข้ามเปิดบรรยากาศจากน้อยเราจึงไปแคมป์ของเนาะพี่น้องมาโซนทางฝั่งห้วยสะคามเบื้องนี้พี่น้องอันนี้อยู่ทางเบื้องซ้ายมือแมนผามไส้บุญทรงเฮือเก่าเนาะน้ำคลองบริเวณปากห้วยสะคามมีคนหาปลาจึกสะดุ้งอยู่แคมป์อยู่แคมป์ฝั่งบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยตะเวนกำลังจะรับขอบฟ้าทางด้านหน้าจะมีโรงแรมเปิดใหม่เนาะพี่น้องโรงแรมจันดาราโรงแรมใหม่แต่ก็สิมีตึกเก่าน่าจะมาจากพวกแหละสมัยฝรั่งเศสต้นตาลเก้าต้นครับแคมป์ของบริเวณแค่สมัยจุดนี้คนจะหลายกว่าพี่น้องหานปิ้งไก่นาปงเป็นขายปิ้งไก่เนาะขายอาหารบริเวณนี้จะแออัดน้อยนึงเนาะบริเวณน้ำพุสิมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็คนลาวเนี่ยเนาะกันมานั่งลิ้นนั่งดื่มเบิ่งตะเวนตบดินยามแรงพี่น้องเอ้ยคนหลายขนาด
ริเวณน้ำพุเมืองท่าแขกหรือว่าน้ำสร้างเก่าเนาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มมาหลายแล้วพี่น้องเลยแขวงข้ามวนก็เป็นแขวงหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายบ่อนเนาะแล้วก็เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเพราะว่ามีเส้นทางถาแขกลูปเนาะอันนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาเจ้าพูดจักดีเป็นเส้นทางท่องเที่ยวจากเมืองถาแขกไปหน้ากายไปลักเซาไปเมืองคุณคำทำของล้อโค้งออกมาทางแบงลักเซาเนาะแล้วก็กลับมาถาแขกเป็นเอิ้นว่าเส้นทางถาแขกลูปพี่น้องพอบริเวณนาวันนาโบตอนนี้ที่มีศาลหลักเมืองมีรูปปั้นพญานาคหรือว่าคันไดพญานาคอยู่ต่อหน้าวันนาโบเป็นเหตุมาหลายปีแล้วพี่น้องเอ้ยสวยสดงดงามวัดนาโบศรีพัฒนารามอยู่ทางหน้าก็สิมีเซ็นเตอร์พอยต์เนาะเป็นบ่อนนั่งลิ้นนั่งดื่มของชาวเมืองท่าแขกอยู่ใกล้กับโรงแรมรีเวอเรียแคมป์ของบริเวณวัดนาโบพี่น้องต่อหน้าโรงแรมสุขสมบูรณ์เอาเว้นตกดินแล้วตอนนี้จุดนี้จะมีคนมาออกกำลังกายหลายเป็นเส้นทางเก่าที่ลงไปอันท่าเฮือบักสมัยที่ยังบ่ทันมีขัวบ่ทันมีขัวข้ามน้ำคลองนะเอาเว้นตกดินแล้วพี่น้องเอ้ยศาลาหน้าวัดนาโบยังมีคือเก่าเนาะตอนนี้อยู่ทางฝั่งอำเภอนครพนมเขาเจ้าเริ่มเฮ็ดเรือไฟแล้วพี่น้องเพื่อกระเกียมใส่งานบุญออกพรรษาสำหรับงานบุญออกพรรษาท่าแขกนครพนมจะคึกคืนเป็นพิเศษเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นงานใหญ่นักท่องเที่ยวเขาสามารถมาเที่ยวได้เนาะงานออกพรรษาท่าแขกนครพนมนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศบ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวเนาะยามแรงอยู่ที่เมืองท่าแขกแขวงข้ามวนเนาะพี่น้องมาฮอดนี้บ่าวสอนสิขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่น้องเอ้ยสบายดี